สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะกลับมาพบกับนุ่นเช่นเคยนะคะในช่วงเวลาแบบนี้กับไอเดียบล็อกเกอร์ค่ะในวันนี้นุ่นพาคุณผู้ชมนะคะมาอยู่ที่ชินจุงกุเอาเล็ตรามอินทรากม.8ค่ะที่นี่นะคะเป็นตลาดที่ขายเสื้อผ้ามือสองญี่ปุ่นค่ะที่นอกจากจะตามเทรนด์แล้วนะคะคุณผู้ชมยังสามารถใส่ได้กับทุกยุคทุกสมัยอีกด้วยและในวันนี้ค่ะคุณผู้ชมแน่นอนว่านุ่นต้องพาคุณผู้ชมมาเจอกับกูรูเจ้าแม่แฟชั่นนั่นเองนะคะไม่ใช่ใครที่ไหนนั่นคือคุณเจเจค่ะคุณเจเจได้นำตัวเองไหมคะค่ะเจเจนะคะจากเพจเจนิสต้าคนสวยรีวิวค่ะจริงๆแล้วคุณผู้ชมค่ะจะบอกว่าคุณเจเจเนี่ยเคยออกอากาศกับเราไปแล้วครั้งนึงถูกต้องค่ะและเกี่ยวกับเรื่องแฟชั่นเพราะฉะนั้นในวันนี้เนี่ยเรามาบุกตลาดที่ขายเสื้อผ้ามือสองแฟชั่นจ๋าขนาดนี้พลาดไม่ได้ค่ะที่จะต้องหยิบเธอคนนี้นะคะมาพูดด้วยกันอีกว่าแต่ก่อนอื่นค่ะคุณเจคะแน่นอนว่าวันนี้เนี่ยเราจะต้องเข้าไปด้านในและสิ่งที่ขาดไม่ได้ในวันนี้ก็คือตังค่ะเราต้องไปช้อปปิ้งกันใช่ไหมคะเตรียมมาพร้อมแล้วค่ะเตรียมมาพร้อมแล้ววันนี้เตรียมตัวนะคะสับจางแน่นอนเดี๋ยววันนี้ค่ะเราจะต้องไปทำอะไรกันคะคุณเจไปช้อปวันนี้เราจะมาช้อปเสื้อผ้ามือสองกันคือหลายๆคนอาจจะคิดว่าเสื้อผ้ามือสองมันจะแบบราคาแบบถูกแต่ว่าของมันจะโลหรือเปล่าโน่นนี่นั่นเดี๋ยวจะมาให้ดูว่ามันไม่จริงของไฮเอ็นก็มีแล้วช้อปแบบไหนที่จะได้ในราคาที่คุ้มค่าแล้วก็ได้ของที่มีคุณภาพถูกต้องเพราะฉะนั้นนะคะวีคนี้สาวๆคนไหนนะคะที่อยากจะมาช้อปนะคะตลาดสินค้าขายเสื้อผ้ามือสองเนี่ยต้องมาติดตามเรากันไหนๆเรามาถึงที่แล้วนะคะเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันเลยดีกว่าโอเคค่ะตามมาค่ะครูเปิดเข้ามาตอนนี้เรามาอยู่ภายในร้านชินจุงกุแล้วจะบอกว่ามือสั่นค่ะมือสั่นใช่ไหมคะมือสั่นอันนี้ไม่ได้เป็นโรคแต่อย่างใดใช่ไหมคะไม่ได้เป็นพาร์กินสันเลยใช่จะอยากกระเป๋าตังค์นี่ไงอยู่ในกระเป๋าสตางค์สั่นนะคะเพราะว่าที่นี่เนี่ยถือว่าเป็นอีกหนึ่งคอมมูนิตี้มอลล์นะที่มีให้เลือกช้อปเสื้อผ้ามือสองที่เยอะมากค่ะผู้ชมมี2ชั้นนะคะเราเดินเข้ามาเนี่ยเมื่อกี้ละลานตามากเลยค่ะ2คนนะคะเงียบกริบเลยไม่พูดอะไรค่ะรีบควักกันใหญ่เลยค่ะถามคุณเจเลยค่ะว่าเวลาเราเลือกเสื้อผ้ามือสองแบบนี้ค่ะเราต้องดูอะไรเป็นหลักหรือเป็นเกณฑ์ไหมคะคืออันดับแรกเนี่ยเราต้องดูสไตล์ที่เราชอบก่อนว่าเราชอบสไตล์ไหนชอบแบบไหนชอบแบบหวานชอบแบบสปอร์ตชอบแบบไหนเราต้องดูก่อนเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ดูพวกเนื้อผ้าดูเนื้อผ้าเสร็จว่ามันเป็นยังไงมีขุยไหมมันยังโอเคอยู่หรือเปล่ามันคือแบบเสื้อผ้ามือสองมันก็เอาไปซักได้อะเนาะแล้วก็เอาไปซักไปรีดอันดับสุดท้ายก็คือเราดูแบบที่เราชอบเลยได้แบบที่ชอบก็หยิบเลยเพราะในราคานี้นะคะมันช้าไม่ได้ใช่มันถูกมากค่ะคุณผู้ชมเพราะว่าที่นี่เขาไม่ได้ขายกันเป็นตัวใช่แต่ว่าช่างขีดขายในราคา39บาทนี่เพราะฉะนั้นตอนนี้การรีบมาเลยนะคะสองสาวเราจะรอช้าอยู่ทำไมคะคุณเจไปกันเลยค่ะช้อปเลยค่ะช็อปนะคะนี่ผู้ชมน่ารักมากมีความดีมากค่ะคุณผู้ชมค่ะดูสิคะอันนี้สามารถเอาไปใส่เป็นเสื้อแบบไปทำงานได้เสื้อครอบได้นะคะแล้วก็มีความปักมุกเลื่อมๆเก๋มากเลยค่ะอีกหนึ่งตัวอุ๊ยอันนี้ก็น่ารักนี่ค่ะคุณผู้ชมค่ะเป็นสายเดี่ยวไหมพรมนะคะแล้วก็เป็นงานแบรนด์ด้วยค่ะเอาไปใส่วันลำลองสบายๆในราคาขีดละ39บาทแต่คิดว่าอันนี้เนื้อผ้ามันบางมากแล้วก็เบามากคิดว่าน่าจะประมาณ39บาทพอดีค่ะตัวนี้นะคะ39บาทสังเกตว่าจะชอบกิบแนวนี้นะคะเพราะตอนนี้ที่เกาหลีคือแบบแนวนี้แพงมากตัวละแบบ 50,000 วอนก็ตก600 700สวยมากเอาตัวนี้เอาไปดีกว่าน่ารักอ่ะอุ้ยได้ตัวนี้ได้แล้วตายแล้วงานดีด้วยเฮ้ยงานแบรนด์ด้วย
นี่ห้องซูมห้องซูมจะเป็นงานแบรนด์ด้วยอุ้ยคุณแจอะไรให้เป็นอย่างนี้เนี่ยค่ะผ้ามีความเป็นเนื้อชีฟองชีฟองหน่อยๆนะคะคุณผู้ชมแบบนี้เราสามารถเอาไปอะแดปต์หรือมิกแอนด์แมชใส่กับอะไรได้บ้างนี่ไงนี่เลือกมาแล้วนี่คือโอ้โหสุดยอดจริงๆค่ะคุณผู้ชมค่ะหายไปแค่2นาทีเท่านั้นนะเราได้มา1ชุดนี่แล้วก็เราเอาหมวกมาใส่หน่อยๆนะคะคุณผู้ชมมีความไปทะเลก็ได้แบบวินเทจก็ได้แนววินเทจมากแนวญี่ปุ่นมากคือจะบอกว่าตัวนี้อย่างกระโปรงแบบนี้ที่เป็นผ้าชีฟองที่เป็นแบบผ้าตะข่ายลื่นๆอย่างเงี้ยตอนนี้คือที่เกาหลีฮิตมากจริงเหรอแล้วที่นี่เราได้ในราคาเท่าไหร่นะขีดละ39ขีดละ39บาทค่ะคุณผู้ชมซึ่งตกอยู่ที่ตัวนึงไม่เกิน50บาทเท่านั้นและในวันนี้เราสองคนตั้งงบเอาไว้แล้วว่าเราจะชอบในราคาไม่เกิน500บาทแต่นุ่นคิดว่าน่าจะเกินนี่เราก็ได้แล้วเหมือนกันค่ะนี่เป็นเสื้อยืดค่ะคุณผู้ชมค่ะแบรนด์ด้วยเหมือนกันนะคะและที่สำคัญเนี่ยอย่างนี้ก็น่ารักนะเอาไปใส่กับวันลำลองเป็นใช่ใส่กับยีนได้ขายาได้ขาสั้นก็ได้นะคะอันนี้เป็นแค่ตัวแรกเท่านั้นแต่ว่ายังมีอีกต่อค่ะไปต่อแบรนด์มาอีกแล้วค่ะคุณผู้ชมยิ่งจับก็ยิ่งได้ค่ะยังไงก็ได้เนื้อผ้ามีความดีมากเลยนะคะอันนี้คือสามารถใส่กับที่บ้านเราได้ด้วยค่ะถึงแม้บ้านเราจะมีสภาพอากาศร้อนแต่ว่าเนื้อผ้านั้นจะบางๆไม่ได้หนามากจนเกินไปคุณเจตัวนี้โอเคไหมคะไหนคะโอ้ยน่ารักอ่ะน่ารักแล้วมีความสีเหลืองใช่ใช่ใช่ใส่กับยีนนี่คืออาการดีใจจนเนื้อเต้นนะคะผู้หญิงตอนนี้นะคะเขาก็แบบไม่หวั่นไม่ไหวเลยนะคะสองคนสองสาวตัวนี้ใส่กระอกหน่อยนึงได้เลยนอกได้เลยจ้าอย่างนี้ที่เราใส่ทำอะไรได้บ้างคะโหใส่ไปทะเลก็ได้ใส่อยู่บ้านใส่ไปเที่ยวโหได้เยอะได้เยอะมากเลยใช่นอกค่ะแล้วส่วนตัวคุณเจเนี่ยค่ะช็อปเสื้อผ้ามือสองบ่อยมากน้อยแค่ไหนช็อปบ่อยนะเพราะว่าเรารู้สึกว่ามันแบบได้ของในราคาที่คุ้มค่าค่ะแล้วก็เราก็ไม่ค่อยเสียดายแล้วก็ใส่ได้บ่อยด้วยอะไรเงี้ยแต่ปกติอ่ะจะไม่รู้ว่าเมืองไทยมีนี่ก็เพิ่งรู้ว่ามีชินจูกุเอาท์เลทอยู่ที่นี่ปกติคือช็อปที่ญี่ปุ่นเลยที่เป็นย่านชิโมคิตาซาวะเป็นแบบย่านของมือสองย่านของอินดี้อะไรประมาณนี้ใช่แล้วแบบเมืองไทยมีนี่คือแบบกี๊ดดีใจแล้วก็ได้ราคาไม่แพงด้วยเหมือนกันใช่ใช่แต่ของญี่ปุ่นตลาดที่นั่นคล้ายกันไหมคะคล้ายกันค่ะก็จะเป็นของแนวนี้แต่ของเขาจะมีแบบพวกเสื้อโค้ทเยอะกว่าเสื้อหนาวเยอะกว่าใส่ของที่นี่จะเป็นแบบเสื้อหน้าร้อนอะไรอย่างนี้คือใส่ที่นี่ได้เหมือนเข้ากับอากาศบ้านเราใช่ถูกต้องเนาะเอาเข้ากับอากาศบ้านเราเป็นหลักนะคะก็สามารถมากันได้เนาะที่นี่แล้วก็จริงๆอ่ะจะบอกว่าที่บ้านเรามันก็มีพวกตลาดขายของมือสองเนี่ยที่อื่นอีกด้วยคุณเจมีที่ไหนที่แบบเคยไปแล้วก็แบบแนะนำได้บ้างไหมคะเคยไปอย่างที่เคยเล่าให้คุณนุ่นฟังก็คือมีปัทวิกรแต่ตอนนี้มันแบบมาเริ่มน้อยลงแล้วแล้วก็มีแบบตลาดของมือสองก็จะเป็นแบบเอาเลทของที่แบบมาเปิดของเสื้อผ้าเกาหลีอะไรเงี้ยก็มีอย่างแต่ก่อนมันจะมีที่หน้าเซ็นทรัลเวิลด์ที่เป็นเอาเลทเสื้อผ้าเกาหลีแต่เดี๋ยวนี้แบบหายไปแล้วแล้วก็แบบตามหาว่าจะมีที่ไหนอีกก็จะมีวังหลังที่แบบหลายๆคนรู้จักกันใช่วังหลังก็จะออกเป็นแนววินเทจหน่อยเป็นรองเท้าหนังหรือแบบเป็นบูทอะไรแบบนี้นะคะสำหรับสาวๆแบบชิคๆมินิมอลอะไรเงี้ยก็สามารถไปได้ถ้าพูดถึงข้อดีการเลือกเสื้อผ้ามือสองบ้างค่ะคุณเจคิดว่าอะไรที่เป็นข้อดีสำหรับสาวๆอะไรที่เป็นข้อดีสำหรับสาวๆคือสาวๆ สามารถจ่ายเงินแบบในจำนวนเท่านี้แต่ได้ของเมื่อมากขึ้นค่ะคือจำนวนเขาเรียกอะไรสมมติอย่างวันนี้เราจ่าย500แต่เราได้อาจจะได้แบบมาแบบ6ชิ้น10ชิ้นอะไรอย่างเงี้ยในขณะที่เราเดินเข้าห้างไปเราจ่าย500เราอาจจะได้แค่ตัวเดียวแค่ตัวเดียวเท่านั้นและที่สำคัญนี่ค่ะคุณผู้ชมค่ะที่มันแบบว้าวมากค่ะก็คือเนี่ยราคา500บาทได้มา10ตัวแต่ว่าอาจจะมีเป็นของแบรนด์เนมถูก3ตัว4ตัวหรือ5ตัวด้วยซ้ำนะคะแต่ต้องเลือกให้ดีค่ะเพราะฉะนั้นเคล็ดลับนะคะในการเลือกของมือ2หรือซื้อของมือ2ก็คืออย่าคิดเยอะค่ะให้ซื้อเลย มันอย่างเราในตอนนี้นะคะตอนนี้ได้ไม่เท่าไหร่แล้วคะคุณเจได้หลายตัวค่ะนี่คือแบบอันนี้ช่างร้อนช่างหน้าร้อนนะคะใส่ไปทะเลนี่และตัวนี้เดี๋ยวจะใส่ไปเกาหลีค่ะใช่พรุ่งนี้ใส่เลยพรุ่งนี้นะคะเพราะเห็นบอกว่าจะไปที่เกาหลีด้วยเหมือนกันค่ะที่ไปเกาหลีเพราะว่าไปช้อปปิ้งนั่นแหละค่ะเอ้า
จริงๆเพราะว่าช่วงนี้ค่าเงินถูกนะคะหลายคนนะคะเลือกที่จะไปช็อปที่เกาหลีนั่นเองแสดงว่าคุณเจนี่นะคะนอกจากจะเป็นกูรูเรื่องแฟชั่นแล้วเนี่ยใส่ช็อปก็จริงศึกษาทุกอย่างเลยเพื่อความคุ้มค่าถูกต้องแบบการไปต่างประเทศก็ตามไปซื้อของก็ต้องเลือกช่วงเวลาด้วยอันนี้เรามีเคล็ดลับอะไรยังไงคะคือเรามีเคล็ดลับประมาณที่ว่าเราต้องรู้ว่าตอนนี้ที่นู่นน่ะฤดูอะไรหนาวร้อนฝนอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็ไปให้ตรงกับฤดูเขาเพื่อที่จะได้ซื้อเสื้อผ้าที่นู่นกลับมาใส่ที่นี่ได้ใช่เพราะไม่อย่างนั้นถ้าเราไปช่วงหนาวคือเราใส่กลับมาใส่ที่นี่ไม่ได้เลยเพราะบ้านเรามีแต่ร้อนและร้อนขึ้นเพราะว่าบ้านเขาถ้าช่วงหิมะนะคะคุณผู้ชมหนาวก็คือหนาวมากค่ะอารมณ์แบบพี่ชายฉันหนาวพี่ชายฉันหนาวเกินใช่แบบอารมณ์หนาวมากนะคะแต่ว่าถ้าช่วงหน้าร้อนของเขาเนี่ยก็จะไม่ได้ร้อนมากแต่ว่าจะมีความแบบที่เราแฟชั่นได้ใช่ถูกต้องแล้วเอามาใส่ที่นี่ได้นี่คือสิ่งที่คุ้มที่สุดดีนอกจากไปดูโอป้าแล้วก็เอาเสื้อผ้ากลับมาได้จากโอป้าหล่อแล้วนะคะคุณผู้ชมที่สำคัญคือเราจะสามารถเอาแฟชั่นกลับมาแต่งที่บ้านเราได้อีกด้วย